สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มต้มไก่ฟักมะนาวนะคะทำอย่างไงไม่ให้น้ำมันขมนะคะใส่มะนาวแล้วไม่ขมเรามาดูกันค่ะเริ่มแรกเลยเราก็ต้องตั้งน้ำลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่รากผักชีค่ะทำน้ำซุปก่อนหัวหอมใหญ่นะคะทำให้น้ำซุปจะได้หวานหอมนะคะก็มะนาวทุบซะหน่อยนะคะจ้ะทีนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่วันนี้เราใช้ปีกไก่นะคะน่องไก่อันเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าน่องเล็กแต่ปีกบนน่ะอันนี้ประมาณ 5-6 ขีดนะคะแล้วก็ใส่น้ำพอสมควรพอที่ประมาณที่ไก่มันจะพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ฟักอีกใช่ไหมเอาลงไปต้มก่อนค่ะไก่เราซื้อมาแล้วเราก็ล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วก็พวกรากผักชีหอมใหญ่พริกไทยเม็ดทุบซะหน่อยนะคะแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ไก่ใส่แล้วเราก็จะปิดฝาปล่อยให้เขาต้มจนนิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราจะซื้อที่เราซื้อฟักมาลูกหนึ่งก็ประมาณแค่นี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกแล้วเราก็จะต้องเอาไส้เขาออกนะคะข้างในมีไส้เม็ดอย่างเนี้ยแล้วก็เอาออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้มันโตนิดนึงถ้าเรามาตุ๋นกับไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตรงนี้เราปล่อยให้เขาไปตุ๋นก่อนนะคะพอเขาเดือดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะดีไฟให้มันอ่อนนิดนึงค่ะอ่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เขาไปต้มแล้วเดี๋ยวมาดูทีเรามาดูไก่กันว่าไก่ใช้ได้ยังไหมคะไก่มันก็พอนิ่มแล้วนะแล้วก็มาใส่ฟักค่ะฟักหั่นโตประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ค่ะทีนี้เราก็มีเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเราก็ซื้อมาแห้งๆใช่ไหมคะแล้วก็แช่น้ำก็ให้มันนุ่มนิ่มแล้วเราก็ล้างหลายๆน้ำให้มันสะอาดนะคะแล้วเราก็แช่แล้วน้ำสุดท้ายนี่เราก็เอาไว้นะคะน้ำเนี่ยเราใส่ลงไปทีนี้เราก็เปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้เขาต้มแต่เราจะใส่ผงปรุงนี่ลงไปหน่อยนะคะปรุงต้มน้ำแกงให้หวานค่ะเราไม่ได้มีน้ำซุปเราก็ปรุงไอ้นี่ลงไปสักหน่อยนึงใส่เกลือสักหน่อยนะคะน้ำตาลทรายสักนิดนึงค่ะทีนี้เราก็ต้มจนฟักนี่นิ่มนะคะแล้วเหลือเราค่อยมาใส่มะนาวดองขอให้เขาต้มอีกสักครู่หนึ่งนะค่ะทีนี้มะนาวเราจะมาตุ๋นกับไก่ฟักใช่ไหมคะจะไม่ให้มันขมมะนาวเราซื้อมามันเป็นลูกนะคะทีนี้เราก็มาผ่าซีก
ผ่าซีกเสร็จแล้วก็ต้องฟักมันออกนะคะเอาเม็ดเนี่ยค่ะเม็ดพวกนี้ต้องเอาออกค่ะเอาออกให้หมดเลยเนี่ยพวกเม็ดมะนาวอย่างนี้นะคะต้องเช็คดูให้หมดเลยนะคะมันจะได้ไม่ขมถ้ามีเม็ดติดอยู่มันก็จะขมจากสองซีกเลยต้องดูให้ดีถ้าให้มันหมดนะนี่นะคะพอมันหมดแล้วเราก็ใส่ลงไปตุ๋นกับไก่ก็จะไม่ขมนะคะค่ะเรามาดูว่าใช้ได้ยังนะคะโอ้ฟักก็นิ่มแล้วค่ะแล้วก็จะช้อนเอาฟองนี้ออกนิดนึงนะคะน้ำมันหน่อยเดียวค่ะเอาออกนะคะดูแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะนิ่มแล้วมันนิ่มแล้วค่ะพอมันนิ่มแล้วใกล้จะสุกอย่างนี้นะคะเราก็จะมาใส่มะนาวดองมะนาวดองที่เมื่อกี้เราต้องแคะเม็ดออกนะคะเอาเม็ดมะนาวออกผ่าซีกแล้วก็แคะออกอย่างนี้ใส่ลงไปต้มแล้วก็เอาน้ำมะนาวลงไปด้วยน้ำมะนาวนี่มันจะเค็มนะเดี๋ยวเราจะปรุงรสต้องระวังนิดนึงถ้าเราแคะเม็ดออกแล้วลงไปตุ๋นมันก็จะไม่ขมถ้าเราไม่เอาเม็ดออกอย่างเงี้ยถ้าลงไปตุ๋นนะพอมะนาวมันแตกมะนาวมันแตกออกมามันก็จะขมค่ะแล้วก็ไฟอ่อนๆเพิ่มตุ๋นอีกสักพักนึงให้กลิ่นมะนาวออกมาจะได้หอมนะคะแล้วก่อนจะปรุงเราก็ต้องชิมดูก่อนว่ามันเค็มจากมะนาวหรือเปล่านะคะใส่อีกนิดนึงน้ำปลาอีกนิดนึงซีอิ๊วขาวหน่อยนึงปรุงรสให้มีรสชาติขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็มีเกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลนิดนึงใช่ไหมคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะหอมมะนาวดองอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตุ๋นอีกต่อไปนิดเดียวให้มะนาวมันเข้าซึมเข้าไปในฟักหรือว่าไก่อย่างเงี้ยถ้าเราทำรับประทานเองก็ชิมได้ค่ะอร่อยไม่ขมเลยเนี่ยต้องเอาเม็ดออกไม่ขมมันเช็ครับอยู่แค่นี้เองได้แล้วนะคะไก่ตุ๋นมะนาวดองฟักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะเวลาทำอย่าลืมเอาเม็ดมะนาวออกให้หมดค่ะขอย้ำนะคะมันจะได้ไม่ขมแล้วก็อร่อยลองทำดูค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ